ในด้านอวกาศระหว่างจีนกับฝรั่งเศสนะครับที่ได้มีการพัฒนาดาวเทียมร่วมกันครับแล้วก็เตรียมพร้อมปล่อยไปที่วงโครจรของโลกครับไปศึกษาอีกหนึ่งปรากฏการณ์สำคัญที่อยู่ในห้วงอวกาศครับนั่นก็คือการระเบิดของรังสีแกมมาที่จะมีความสว่างจ้าและมีพลังงานมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้จะถือว่าเป็น,นกลไกสําคัญครับที่นําไปสู่การศึกษาเรื่องของการเปลี่ยนแปลง ในภาวะของจักรวาลรวมไปถึงการเคลื่อนตัวของกาแล็กซี่อื่นๆอีกด้วยนะครับซึ่งก็ได้เป็นข้อมูลสําคัญครับที่นักวิทยาศาสตร์หลังจากนี้จะนํามาใช้ศึกษาและก็วิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยซึ่งมีรายงานว่าดาวเทียม ที่ถูกส่งขึ้นไปในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของระหว่างองค์การบรหิหารอวกาศแห่งชาติจีนที่ร่วมกับองค์การศึกษาอาวกาศแห่งชาติของฝรั่งเศสได้ถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศแล้วนะครับด้วยจรวดลองมาส24จากฐานปล่อยดาวเทียมซีช่างที่มณฑลเสฉวนของประเทศจีนเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติภารกิจในการติดตามปรากฏการณ์การระเบิดของ,งรังสีแกมมาที่ปล่อยพลังงานที่รุนแรงที่สุดในจกักรวาลโดยถือว่าเป็นดาวเทียมศึกษาด้านดาราศาสตร์ดวงแรก ที่ถูกพัฒนาโดยทั้งสองประเทศก็คือจีนกับฝรั่งเศสนะครับหลังจากที่ทั้ง2ฝ่ายเคยพัฒนาดาวเทียมด้านสมุทรศาสตร์มาแล้วร่วมกันก่อนหน้านี้ทีนี้ถ้าไปดูการระเบิดของระสีแกมมาโดยทั่วไปครับก็จะเกิดขึ้นภายหลังจากการระเบิดของดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ซึ่งก็จะมีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์มากกว่า20เท่าหรือเป็นผลจากการรวมตัวกันของดาวมวลอัดแน่น จนส่งผลทําให้การระเบิดในครั้งนี้มีความสว่างมากและสามารถปลดปล่อยพลังงานออกมาได้เทียบเท่ากับดวงอาทิตย์ที่มีขนาดแล้วก็มีจํานวนรวมกันนับพันล้านดวงเลยทีเดียวซึ่งนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ได้พูดถึงการศึกษาการระเบิดของรังสีแกมมาในอวกาศครั้งนี้ว่าเป็นการเหมือนกับมองย้อนกลับไปเนื่องจากว่าแสงจากวัตถุดังกล่าวต้องใช้เวลานานครับกว่าที่จะมาถึงโลกและทําให้เราสามารถสังเกตเห็นได้ แต่ว่าดาวเทียมดวงนี้ครับจะมีศักยภาพในการเข้าไปช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลและนํามาสู่การวิเคราะห์ถึงปริศนาหลายด้านที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับการระเบิดของรังสีแกมมารวมไปถึงการตรวจจับแสงที่อยู่ในระยะที่ไกลที่สุดในจักรวาลทีนี้พอนํามาศึกษาวิเคราะห์เพิ่มเติมแล้วข้อมูลในส่วนนี้จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถนําไปสู่การเข้าใจถึงองค์ประกอบในอวกาศและกาแล็กซี่อื่นๆได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกมากมายเลยทีเดียวครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเดเนนข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด็ดเนนครับ